ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ชลบุรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเข้มแข็งไม่หวังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห่วง3เดือนในวันนี้นายวิสิทธิ์ดวงเพชรรองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีรองผู้ในช่วง3เดือนนี้ต้องมีบทนี้ในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและวิชาชีพในการถูกขายจังหวัดชลบุรีครับน่าจะเป็นท่านรองวิสิทธิ์ดวงเพชรนะครับรองผอ.กรมน.ท่านนายแพทย์สาธารณสุขนะครับจะยืนบนนะครับสวัสดีมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับค่ะต้องเครื่องชลบุรีวันนี้จะทำหน้าที่ควบคุมคุณได้เห็นว่าเรามีการดูแลการทำงานไม่มีพี่หรอเดี๋ยวจะพาเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านพศช่วงส่งไม้ดีกับไม่ได้พี่ถ่ายรูปอะไรผู้ประกันตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับท่านไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายทีมการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยากจะเรียนให้ชลบุรีนั้นนะครับจังหวัดชลบุรีเราแบ่งเป็น11อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอศรีราชาปานทองบ้านดุงแล้วก็เกาะจันทร์ที่มีปัญหาน้อย368หมู่บ้านดำเนินการของจังหวัดชลบุรีนะครับในขั้นตอนแรกของเราก็คือเราจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนั้นหน่วยงานซึ่งเราจะเข้าไปให้ความรู้จำตำบลนะครับมาเป็นเครือข่ายของเราจะเป็นในเรื่องของการแจ้งข้อมูลเบาะแสต่างๆร่วมมือกันและที่สำคัญที่สุดนะครับพวกเราสัปดาห์นะครับเราจะออกหน่วยของพนักงานเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับจะมีสองแท่งเลยนะนั้นยาแรกก็สกัดมาเลย